่วงวาไรตี้วันนี้นะครับพบกับ Farmhouse Series โดยบ้านและสวนการ์เด้นแอนด์ฟาร์มพาคุณผู้ชมมาที่สวนข้างบ้านออร์แกนิกโดยเจ้าของเนี่ยใช้เวลาว่างจากการทำงานด้านกราฟิกมาปลูกผักเพื่อให้ตัวเองได้ทานผักมากขึ้นแต่คนทำงานด้านกราฟิกมาปลูกผักมันดูไกลกันมากเลยนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณส้มและคุณต้นกันเลยครับตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในสวนข้างบ้านออร์แกนิกแล้วดูจริงจังมากเลยอ่ะทำอาชีพอะไรครับก่อนที่จะมาปลูกผักเราทำอาชีพกราฟิกดีไซน์ค่ะคือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทั้งคู่ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะคะควบคู่กันอย่างนี้หรอทำควบคู่กันเลยค่ะอยู่ดีๆแบบปลูกผักกันเถอะได้ยังไงอ่ะมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกเบื่องานค่ะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างนึงอยากอยู่กับธรรมชาติบ้างก็เลยตื่นมาลองปลูกผักเลยคุณต้นงงไหมงงตื่นมาแล้วก็เอาจริงเหรออย่างตรงเนี้ยมีอะไรบ้างครับที่ปลูกหลักๆจะเป็นผักสลัดกับผักเคลค่ะแล้วปกติเป็นคนกินผักกันอยู่ไหมครับไม่กินเลยค่ะเราอ่ะมีความคิดไม่ดีเกี่ยวกับผักเพราะว่ารสชาติที่เราเคยได้รับอ่ะมันขมแล้วพอเราคิดว่าเราจะมาปลูกผักเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเราปลูกแล้วมันหวานแล้วมันกรอบเนี่ยเราน่าจะกินผักได้แล้วก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนเขาไงแบบว่าเขาอยากปลูกเราก็ช่วยทำช่วยอะไรได้โอ้ยนี่มันน่ารักตรงนี้สังเกตนะจะไม่มีอะไรอยู่บนพื้นยกเป็นโต๊ะหมดเลยเพราะอะไรครับประเด็นคือเวลาเรานั่งทำกราฟิกอ่ะมันปวดหลังอยู่แล้วนะถ้าปวดเรายังต้องมานั่งทำปวดก็จะปวดหลังเป็นวัยรุ่นปวดหลังไปอีกใช่เราก็เลยคิดง่ายๆสไตล์เราว่าเราก็ทำเป็นโต๊ะขึ้นมาเราจะได้ยืนปลูกผักดูสวยๆไปเลยแล้วก็สบายด้วยแล้วเดี๋ยวที่เหลือนี่จะพาทัวร์เลยนะได้เลยเชิญเลยค่ะอย่างที่คุณส้มกับคุณต้นบอกนะครับว่าเราปลูกแบบในลักษณะของเป็นโต๊ะใช่ค่ะพอดีเลยนะเนี่ยเราจะเซตขนาดโต๊ะเอาไว้ว่าให้พอดีอยู่ที่ครึ่งตัวเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยระดับมือของเราเวลาเรากุ้ยดินแล้วเราปลูกอ่ะมันจะพอดีกับตัวเราแทบไม่ต้องแบบก้มอะไรเลยนะครับสุดยอดเลยอ่ะถ้าเราอยากปลูกผักบนโต๊ะแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับอย่างแรกเลยต้องโครงโต๊ะของเราจะใช้เป็นท่อแบบเหล็กเพื่อความแข็งแรงด้วยใช่ไหมใช่เพราะเราต้องรับน้ำหนักดินในปริมาณที่เยอะแล้วผู้เห็นมีเนี่ยกระเบื้องรอนมาทำอะไรกระเบื้องรอนเนี่ยเราเอาไว้รับน้ำหนักดินแล้วก็อีกอย่างคือเขาช่วยเรื่องการระบายน้ำเวลาเราลดน้ำเยอะๆเนี่ยถ้าเขาเอ็นไปทางด้านหนึ่งเนี่ยน้ำก็จะสโลปไหลไปเพื่อไม่ให้เกิดเป็นน้ำขังไม่งั้นก็จะเป็นเชื้อราค่ะครับครบยังมีอะไรอีกไหมก็จะมีอันนี้ด้วยค่ะนี่เป็นพลาสติกใสผักจะได้แสงทั่วกันหลักๆก็คือการฝนด้วยค่ะเพราะว่าถ้าโดนฝน 100% มาพวกนี้ตายหมดแล้วก็ติดสแลนเพราะว่าช่วงแดดแรงเนี่ยผักเขาก็จะมีสลดบ้างแล้วก็จะช่วยพรางแสงให้กับเขาด้วยครับผักที่ปลูกอยู่นี่เป็นผักแบบเมืองหนาวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาอยู่แบบอากาศร้อนๆแบบบ้านเราได้ยังไงอ่ะเราจะมีติดตัวสปริงเกิลพ่นหมอกเพื่อลดอุณหภูมิโต๊ะผักรอบๆไม่ให้ร้อนจนเกินไปค่ะผักเขาเลยอยู่ได้แล้วที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองว่าเราเอามาติดกันไปเลยทีละโต๊ะแบบนี้ตะแกรงกันนกนี่แบบนี้ใช่เพราะว่าเราจะถูกนกบุกกินพวกต้นกล้าเวลาเราลงแปลงเยอะมากตื่นมาบางทีก็เกลี้ยงหายหมดเลยนอกจากนกแล้วมีอย่างอื่นไหมนี่หนูค่ะหนูแล้วเราป้องกันเขายังไงอ่ะก็บ้านเรามีแมวใช่ไหมคะ uh-huh. เราก็เอาทรายแมวนี่แหละ uh-huh. วางตามใต้โต๊ะวางใต้โต๊ะพอมีกลิ่นปุ๊บหนู uh-huh. ไม่มาเลยแม้จะตัวเดียวเลยค่ะไม่มีอะไรมากวนใจกับผักของเราลูกรักเราลูกรักเราอุ้ยแล้วไปเอาไอเดียแบบนี้มาจากไหนอ่ะเราใช้วิธีจำมาจากไอเดียของคนอื่นด้วยแล้วเราก็เอามาดัดแปลงเป็นแบบของตัวเองอย่างผักเคลที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์ไหมหลักๆที่สวนเราปลูกก็จะเป็นเคลไดโนเสาร์แล้วก็เป็นเคลใบอิฐทำไมถึงเลือกเป็น2สายพันธุ์นี้ล่ะครับเป็นผักที่แบบเป็นซูเปอร์ฟู้ดอะเราเลยเลือกที่จะปลูกมันเป็นผักที่อุณหภูมิ40คือมีธาตุอาหารเยอะที่สุดอะก็จะปลูกเป็นหลักเลยใช่ค่ะแล้วปลูกงามมากนะครับใหญ่มากแล้วเป็นต้นสูงๆเลยอันนี้แปลว่าดินมันต้องดีมากเลยนะเนี่ยแล้วเอาทำดินเองไหมทำดินเองค่ะอยู่ตรงนู้นเลยค่ะวิธีการปรุงดินนะคะของเราก็คือมันจะมีดินปลูกเป็นดินปลูกใช่แล้วก็ปุ๋ยอันนี้จะเป็นปุ๋ยหมักของที่เราหมักเรียบร้อยเอาไว้แล้วอะค่ะใช่เราจะเอาทั้งสองอย่างนะมาผสมกันก็จะใส่น้ำหมัก
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะลงไปในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะพอเราผสมกันแล้วเราก็จะเอาอันนี้ค่ะมาลดราดลงไปในดินที่เราผสมกับตัวปุ๋ยหมักเมื่อกี้แล้วราดพอแค่ให้ชุ่มแล้วเราก็จะคลุกทั้งหมดเนี่ยผสมให้เข้ากันแล้วก็ดูว่าตรงไหนถ้ามันยังแห้งเกินไปเราก็สามารถเติมเพิ่มได้ค่ะแต่ก็อย่าให้แฉะจนเกินไปถ้าเวลาเขาเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยจะมีความชื้นพอสมควรถ้ากำแล้วจะเกาะตัวเป็นก้อนถ้าเวลาตบเนี่ยตัวดินเนี่ยจะแตกออกจากกันอย่างเงี้ยถือว่าความชื้นเนี่ยได้แล้วค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าเขาเห็นฟาร์มเราได้ยังไงเราเริ่มจากการทำเพจค่ะครับใส่รูปลงแล้วก็มีการโพสต์ภาพอะไรอย่างเงี้ยว่าเราขายผักออร์แกนิกอยู่แถวพระราม2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเริ่มมีลูกค้าสนใจมีเพจแล้วมีอะไรอีกไหมเราก็จะไปออกอีเวนต์ตามงานฟาร์มเมอร์อะไรเงี้ยก็คือขายผักสดอย่างเงี้ยเหรอแล้วมีอย่างอื่นขายด้วยใช่ผักสดไปขายด้วยแล้วก็มีน้ำผักสกัดเย็นด้วยอ๋อเหรอคนเริ่มหันมาสนใจดูแลสุขภาพเยอะมากขึ้นเริ่มหันมากินตัวผักเคียวมากขึ้นเราก็เลยพยายามทำให้มันเข้าถึงกลุ่มคนที่ทานยากด้วยการทำให้มันทานง่ายด้วยการนำมาสกัดเย็นแล้วก็ผสมกับผลไม้เพื่อให้รสชาติมันไม่ขมแล้วก็ไม่น่ากลัวจนเกินไปใช่เพราะเขาเป็นคนกินยากไง ก็เราก็เลยต้องหาโฟร์ดับที่เรากินได้ด้วยการกินยากก็มีประโยชน์นะถูก คือจะเห็นว่าจะมีแปลงนึงที่เป็นแปลงแบบรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่พืชผักสวนครัวใช่มีหมดแล้วงามนอกจากตรงนี้มีดัดฟ้าด้วยมีดัดฟ้าด้วยค่ะคือเขาก็ปลูกกันอยู่แล้วเขาก็จะปลูกของเขาอยู่แล้วค่ะเราก็จะเห็นมาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเราก็จะซึมซับมาเพราะว่าเราเห็นครอบครัวเราอ่ะชอบปลูกต้นไม้ปลูกผักอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วพอเรามาลองทำเองเราก็ทำได้เหมือนกันได้อยู่จนมาถึงวันเนี้ยความสุขของมันคืออะไรผักพวกนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปเยอะเลยจากคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจะกินเลยเนี่ยเรากลับมารักผักเรากลับมากินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดูแลสุขภาพเยอะมากขึ้นจากการที่เราเปลี่ยนความคิดมาปลูกผักและอันนี้ก็เป็นพลังอย่างนึงที่ทำให้เราอยากจะออกมาใช้ชีวิตทุกวันเราทำงานก็คือเหนื่อยแล้วเหนื่อยมากแล้วแต่พอเรามาเจอพื้นที่สีเขียวแล้วเจอผลงานของเราที่เราแบบภูมิใจดูแลเหมือนลูกมันก็เป็นพลังที่ดีให้เราได้ใช้ชีวิตต่อไปว้าวนี่นะครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมนะหันมาลองปลูกผักแบบคุณส้มแบบคุณต้นบ้างนะครับทำให้รู้ว่าการปลูกผักทานเองนี่คือไม่ยากเลยนะค่ะแค่เราต้องเนี่ยเรียนรู้นะฮะแล้วก็ลงมือทำเนาะแล้วก็แน่นอนใส่ใจยังไงต้องขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับขอบคุณค่ะสำหรับครั้งหน้านะครับ Farmhouse Series โดยบ้านและสวน Garden and Farm เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ฟาร์มไหนสวนอะไรยังไงติดตามกันได้นะครับทางบ้านและสวนทีวีสำหรับวันนี้เรา3คนไปกันก่อนนะค่ะสวัสดีครับ